นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปะปะสะอะระณังกุสะระสูปะสัมปทาสจิตตปริโยทปนังเอตมังคารมุตตะมันเตวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันคล้ายวันมาฆะปุรณมีบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเพ็ญเดือน3ซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์แด่พระภิกษุสงฆ์ 1,250 องค์ล้วนแต่ว่าเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้ด้วยพระองค์เองและพระสงฆ์ 1,250 องค์นี้เป็นพระคีนาสวะคือเป็นผู้ที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงกำเริบในใจของท่านเรียกว่าพระคีนาสวะในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี้พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์เนี่ย 1,250 องค์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายในเวลาตะวันบ่ายณวัดเวรุวันเป็นวัดที่พระเจ้าพิมพิสารได้ประทานถวายพระพุทธเจ้าเป็นวัดแรกไม่ใช่ของง่ายมีครั้งเดียวพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงโอวาทปาติโมกข์แด่พระภิกษุสงฆ์ประชุมพุทธบริษัทสงฆ์ด้วยความบริสุทธิ์ในสมัยนี้เราจะหาพระอรหันต์สักพระองค์หนึ่งพระที่จะปฏิบัติให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สักองค์หนึ่งก็ยากที่จะได้กราบไหว้บูชาแต่สมัยพุทธกาลนั้นเป็นสมัยรุ่งเรืองในทางพระพุทธศาสนายังมีพระพุทธเจ้ามีสาวกจำนวนมากที่เป็นพระอรหันต์ในวันนี้ก็เป็นวันครบรอบที่มาถึงพวกเราได้มาทำบุญเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาปฏิบัติตามเพราะว่าคำสั่งสอนของท่านมีหลักในการปฏิบัติซึ่งเป็นคารวะธรรมคารวะธรรมทำสำหรับคารวะนั้นถ้าเราปฏิบัติตามแล้วถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่แท้จริงในใจไม่ถือมงคลตื่นข่าวรู้ว่าการประพฤติปฏิบัติที่ดีนั้นอยู่ที่เราทำดีได้ดีทำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ไม่ดีถ้าเรามีปัญญารู้จักความเป็นจริงจิตใจเขาผ่องใสมีความขาวรอบก็เพราะเกิดจากการกระทำของเราไม่เป็นมงคลตื่นข่าวเมื่อพวกเรามีศรัทธาแล้วในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาพิจารณาดูความเป็นไปของโลกโลโกโลกโลกนี้แปลว่าความมืดโลกเจริญก็คือความมืดเจริญใจของเรานี้ก็เหมือนกันแหละถ้าใจของเรามันถูกโลกมีลาภมียศมีสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์
เกิดขึ้นมาในใจถ้าใจไปยึดติดกับโลกนี้ใจก็มืดถ้าใจไม่ยึดติดใจก็สว่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นปัญญาของโลกจึงสอนพวกเรานี้ให้มีตาที่สว่างแสงสว่างภายนอกยังไม่ส่องเข้าไปถึงใจแต่แสงสว่างของธรรมะส่องสว่างกระจ่างแจ้งในใจไม่มีแสงสว่างใดจะเสมอเหมือนแสงสว่างของธรรมแสงสว่างของปัญญานัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญานั้นไม่มีเพราะปัญญาที่สว่างแล้วย่อมจะขจัดความโลภโกรธหลงออกไปจากใจใจของเราที่อยู่ในโคนตมนั้นก็ต้องอาศัยแสงสว่างของปัญญาขจัดสิ่งซึ่งหุ้มห่อจิตใจของเราที่เป็นเปลือกเป็นตมนั้นออกไปเหมือนดอกบัวที่เกิดขึ้นจากเปลือกตมแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาเป็นดอกบัวที่ว่าพ้นจากเปลือกจากตมศีลทั้ง5ประการนี้เป็นเครื่องขจัดเปลือกตมภายในจิตใจออกไปได้ถ้าจิตใจของเรามั่นคงในปัญจศีลในเบื้องต้นก็เป็นการเดินมรรคโสดาปัตติมรรคเป็นมรรคของพระโสดาบันบุคคลซึ่งเป็นคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติได้เมื่อเรามีความมั่นคงแล้วจิตใจนั้นก็จะพ้นจากเปลือกตมมาได้เป็นดอกบัวที่เจริญขึ้นมาเมื่อพวกเรานี้หมั่นพินิจพิจารณาปฏิบัติพระกรรมฐานภาวนาสร้างสมคุณงามความดีสิ่งใดที่เป็นบุญสิ่งใดที่เป็นกุศลก็พยายามขนขวายพยายามทำอยู่เสมอทานบารมีการเสียสละวัตถุสิ่งของนี้เป็นทานทานะอุปบารมีการที่เสียสละที่ยิ่งขึ้นไปอีกเสียสละอวัยวะปรมัตถบารมีเสียสละชีวิตศีล ที่พวกเราได้สมาทานนี้สมมติว่าวันนี้พวกเราได้สมาทานศีล5ศีล8ในวันเดียวนี่แหละถ้ามีคนที่เขาโกรธเราพยาบาทเราเขาจะมาทำร้ายเรา เราก็ยอมตัดแขนตัดขาวันนี้ฉันก็ไม่ต่อสู้ฉันจะไม่ทำร้ายต่อแต่จิตใจนี้ก็โกรธอยู่แต่ว่าไม่ตอบโต้ควบคุมเอาไว้ได้ศีลนี้เป็นศีลอุปบารมีแล้วถ้ายิ่งว่าวันนี้เขาก็จะมาทำร้ายเราเราก็จะยอมในวันนี้ตั้งใจไว้อย่างนั้นว่าวันนี้เราสมาทานศีล5แล้วถ้าเขาจะทำร้ายเราให้ถึงแก่ชีวิตวันนี้ฉันก็จะสละชีวิตบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์อริยเจ้าทั้งหลายพระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย 1,250 องค์ที่เป็นพระอรหันต์คีณาสวะเจ้าผู้หมดจดจากกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายทั้งปวงภายในจิตใจเราก็จะถวายท่านเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาน้อมระลึกไปแล้วเช่นนี้ศีลนี้ก็จะเป็นปรมัตถบารมีถึงแม้ว่าในชาติปัจจุบันเรายังจะไม่เข้าสู่มรรคผลอริยบุคคลเบื้องต้นก็ตามแต่ว่าอริยมรรคนั้นก็เต็มแต่อริยผลยังไม่รวมอริยมรรคนี้เต็มกำลังใจเต็มกำลังใจของพระโสดาบันบุคคลเต็มถ้าตายไปแล้วถ้าเป็นเทวดาฟังธรรมเรื่องอนิสงส์ของศีลก็สามารถบรรลุคุณธรรมเบื้องต้นได้อย่างในสมัยก่อนนู้นก็มียกตัวอย่างเหมือนกันโจรทั้งหลายที่ฆ่าเที่ยวปล้นเขาแต่วันหนึ่งนั้นก็เข้าไปจนมุมถูกเขาตามจับเข้าไปในวัดป่าไม่มีทางจะหนีแล้วเขาไปอาศัยพระภิกษุสงฆ์อยู่ที่นั่น
ท่านก็สอนว่าให้เธอนั้นอย่าได้โต้ตอบเธอนั้นอย่าได้ทำร้ายตอบเขาให้เธอยอมเมื่อพวกโจรนั้นได้สมาทานศีล5ตั้งใจแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองชาวบ้านทั้งหลายตามเข้ามาก็ได้ทำร้ายถึงแก่ชีวิตแต่จิตใจของเธอนั้นมั่นคงในศีลตายไปแล้วนั้นก็ด้วยอานิสงส์ของศีลไปเป็นเทวดาจิตใจประเสริฐขึ้นเป็นเทวดาได้มาฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันบุคคลได้นี่คือศีลศีลนี้จึงเป็นทรัพย์สุตตะการฟังธรรมะนี้ก็เป็นทรัพย์ไม่ใช่ทานอย่างเดียวการฟังธรรมนี้ก็เสริมสติปัญญาของพวกเราให้เกิดสติปัญญาแตกฉานในการประพฤติปฏิบัติเกิดมาชาติใดก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดความจำดีปัญญาสมองปลอดโปร่งเพราะฟังธรรมย่อมจิตใจย่อมผ่องใสจาคะการเสียสละวัตถุทานการเสียสละกำลังสติปัญญาการเสียสละการให้อภัยทานซึ่งกันและกันอยู่เสมออันนี้เป็นการเสียสละแต่ศีลนี้แหละมีหลายข้อด้วยกันอานาติปาตาอธินามุสาวาทาไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อคือพูดน้อยภาวนามากสำรวมมากตั้งใจทำจิตมีสติให้มาก ภายในใจแล้วความเดือดร้อนใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อศีลดีสมาธิจะตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นเป็นเหตุให้เกิดปัญญาถ้าศีลไม่ดีมักอ่อนสมาธิความตั้งใจมั่นไม่เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาแทนปัญญาไม่เกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจเป็นแม้ว่าเป็นคฤหัสถ์ทำกิจการงานมีหน้าที่ก็ตามในสมัยพุทธกาลนั้นน่ะพระอริยบุคคลที่เป็นคฤหัสถ์ก็มากก็เพราะท่านก็คงจะดำเนินปฏิบัติมาแล้วหลายภพหลายชาติมุ่งมั่นในคุณงามความดีในทานในศีลในภาวนาเหมือนกับพวกเราทุกๆคนที่ได้ตั้งใจฝึกฝ่ายไม่มากก็น้อยในวันหนึ่งวันหนึ่งพยายามประคับประคองจิตใจอยู่ในความดีอยู่ในบุญในกุศลประคับประคองจิตใจของเรานั้นละความชั่วบำเพ็ญความดีทำจิตใจให้ขาวรอบทำอย่างไรจิตใจของพวกเราจะขาวรอบเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอริยเจ้าในสมัยพระพุทธกาลหรือในสมัยปัจจุบันจิตใจของเราจะขาวรอบได้นั้นน่ะในเบื้องต้นน่ะต้องมีความอดทนขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งอดกั้นอย่างไรคนนี้เข้ามาว่าเราคนนี้เข้ามาด่าเราคนนี้เข้ามานินทาเราอดกั้นเอาไว้คนนี้เขาสรรเสริญเราก็อดกั้นเหมือนกันมีลาภมียศมีสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็อดกั้นเอาไว้ อดกั้นเอาไว้บำเพ็ญตบะเป็นตบะอย่างยิ่งบำเพ็ญอยู่ในใจเอาชนะคนที่ว่าเราด้วยสันติก็บำเพ็ญตบะตบะที่เราบำเพ็ญนี้มีความขันตินี่มันขันเข้าไปกิเลสมันเกิดขึ้นก็ขันเอาไว้ขันเอาไว้อยากพูดอยากว่าอยากได้อยากบ่นก็ขันเอาไว้อยากบ่นลูกบ่นหลานก็ขันเอาไว้อยู่ในครอบครัวบางทีรู้สึกรำคาญหงุดหงิดก็ขันเอาไว้ขันติไว้นะอย่าให้มันขันแตกเมื่อเราขันอย่างนี้บ่อยๆอดทนบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆกิเลสมันก็เล่าร้อนมันหาทางออกอยากพูดอยากว่าอยากบ่นอยาก
รำคาญบางสิ่งบางอย่างอะไรต่างๆมันก็หาทางออกเราก็อดทนพิจิตรพิจารณา พินิจพิจารณาถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นพยายามเจริญเมตตา ข่มเสียซึ่งโทสะข่มเสียซึ่งความโกรธความพยาบาทเอาไว้ให้จิตใจมีความเยือกเย็นคิดว่าสัตว์ทั้งหลายในโลก ปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์เราเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราแล้วยึดเอาดินเอาน้ำเอาไฟอารมณ์จากบิดามารดานี่แหละเจริญขึ้นมาแล้วนี้ก็ว่าเป็นตัวเราเมื่อเรายึดอย่างนี้บุคคลอื่นเขาก็ยึดเหมือนกันสัตว์อื่นก็ยึดเหมือนกันเมื่อเรารักเราก็รักบุคคลอื่นไม่เสมอเหมือนกันพยายามเจริญเมตตาอยู่อย่างนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างตักน้ำใส่ตุ่มมันหกไปบ้างก็ตามก็ยังดีก็ยังได้ทีละเล็กทีละน้อยจิตใจมีความเยือกเย็นอยู่เสมอความระลึกที่ระลึกอยู่นี้แหละมันเป็นสติปัฏฐานในตัวแล้วเป็นโพชฌงค์สติสังขาโตในตัวเป็นธรรมวิจยะอยู่ในตัวเป็นองค์ธรรมที่จะตรัสรู้ธรรมะได้ทั้งนั้นเป็นอาการิโกไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดอริยบทเดินยืนนั่งนอนอริยบทไหนปฏิบัติธรรมะก็เห็นธรรมะได้ บางครั้งเราพินิจพิจารณาไปนะเห็นผมเราหล่นลงมากองไว้เห็นโอ้อันนี้ไม่ใช่เราเห็นเป็นธาตุเป็นความว่างจริงๆในใจนั้นเอ้าเห็นธรรมะแล้วอย่างนี้สภาวะเกิดขึ้นอย่างนี้จะเป็นยังไงจะสงสัยไหมถ้าเห็นแล้วไม่สงสัยไม่ได้ยึดอะไรเห็นแต่สภาวะอย่างนั้นว่าไม่มีตัวเราเท่านั้นน่ะจิตก็ขาวรอบขึ้นมาบุคคลใดเห็นคนนั้นก็ขาวรอบเป็นปัจจตังเท่านั้นน่ะถ้าอริยบุคคลนั้นเป็นสมมติบัญญัติเกิดขึ้นมาแล้วผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นท่านไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นน่ะเห็นสัจธรรมความเป็นจริงชัดแจ้งคารวาสนี่ก็เห็นได้เห็นเดี๋ยวนี้นิพพานก็เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ความดับความร้อนดับความโลภดับโกรธดับหลงนั้นก็นิพพานบุญกุศลที่ทำมาเต็มแล้วก็ส่งผลให้เกิดการพินิจพิจารณาในใจของเราใจก็เป็นดอกบัวที่โผล่พ้นน้ำเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์แล้วก็บานจิตใจของพวกเรานั้นน่ะเมื่อละบาปแล้วก็ออกจากโคนตมเมื่อบำเพ็ญบุญอยู่เสมอในทานในศีลในสมาธิปัญญาเจริญสติปัฏฐานดอกบัวนั้นก็ขึ้นมากลางน้ำเมื่อคุณงามความดีนั้นเต็มขึ้นมาแล้วเป็นดอกบัวที่ขึ้นมาพ้นน้ำก็พ้นมาจากสภาวะที่อยู่กลางน้ำพ้นจากเปลือกจากตมเพื่อนจากเป็นอาหารของเต่าของปลาพ้นจากการเป็นปฐมปรมะบุคคลเป็นเนยยะบุคคลเป็นวิปัสสิบุคคลเป็นอุคติบุคคลจิตของคนเรานั้นในขณะใดขณะหนึ่งมันก็มีสภาวะของจิตอยู่บางครั้งมันไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆธรรมะก็ไม่รับนะไอ้โลกก็เต็มตัวแค่ใช้อารมณ์จิตไม่ได้ไม่ฟังธรรมะในขณะนั้นเป็นปฐมปรมาบุคคลก็ได้บางครั้งก็ยอมฟังบ้างธรรมะที่พิจารณาได้บ้างก็เป็นเนยยะบุคคลบางครั้งฟังแป๊บเดียวก็รู้จักเป็นวิปัสสิบางครั้งไม่ต้องฟังมากเลยเพียงแค่ว่าออกอุบายมองเท่านั้นก็รู้จักดอกบัวต้องแสงพระอาทิตย์ก็บานแล้วจิตใจของเราบางทีพิจิตรพินิจพิจารณากายโอ้รู้สึกอันนี้ไม่ใช่เราจิตใจก็บานจิตใจที่บานนั้นละผ่องใสขาวรอบนิพพานเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้ที่ไหนเพราะฉะนั้น
เมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ถามสาวกของท่านสาวกของท่านก็ได้ตอบว่าถ้าเกิดว่าเขาทำร้ายเราสาวกจะลาไปจะลาไปพระอรหันต์ท่านจะลาไปเยี่ยมบ้านบ้านนั้นก็เป็นบ้านที่ยังโหดร้ายอยู่ชาวบ้านยังไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างที่เราไปอินเดียจะเห็นในปัจจุบันนี้แหละบางแห่งเดี๋ยวนี้จำนวนมากก็ยังไม่ได้ศรัทธาพุทธศาสนามีโจรมีขโมยในสมัยพุทธกาลนั่นก็ยังมีเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสถามสาวกว่าไปที่นั่นถ้าเขาไม่ศรัทธาเธอจะทำยังไงเขาด่าเธอจะทำยังไงเขาทำร้ายเธอจะทำยังไงเขาเอาชีวิตเธอจะทำยังไงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าเขาด่านั่นแหละเขาไม่ใส่บาตรก็ดีกว่าเขาด่าเขาด่าก็ดีกว่าเขาตีแต่ว่าเขาตีนี่ดีกว่าเขามาทำร้ายให้พิการเขาทำร้ายให้พิการก็ดีเขาไม่ได้ทำร้ายชีวิตเขาทำร้ายชีวิตก็ดีจะได้หมดทุกข์พระเจ้าเอาอย่างนี้ไปได้แล้วท่านไม่มีอุปทานในตัวแล้วอุปทานในกายในสภาวะโลกแล้วเป็นผู้พ้นแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วคือจิตของท่านขาวลอกหมดแล้วมีความอดทนอดกั้นเป็นผู้มีขันติทั้งภายนอกภายในอันนี้เป็นเบื้องต้นอย่างพวกเราสร้างขันติกันทีละเล็กทีละน้อยพยายามปฏิบัติกันมาวัดนี่ก็ยากตื่นเช้าอีกทำอาหารอีกทำบุญใส่บาตรท่านอีกนั่งฟังธรรมท่านอีกเมื่อยบ้างปวดบ้างก็อดทนอริยบทสบายก็ไม่ได้อดทนฟังธรรมกระแสธรรมย่อมฟอกใจให้ผ่องใสนี่อานิสงส์ของฟังธรรมชาวบ้านทางภาคอีสานฐานะความเป็นอยู่ก็ลำบากกับทางเหล่านี้แต่ความอดทนในด้านฟังเทศน์ฟังธรรมมีมากเพราะว่าต้องปรารถนาบุญฟังแล้วจิตใจสบายจิตใจผ่องใสพระท่านว่าก็ไม่โกรธถือว่าท่านให้ธรรมะท่านสอนธรรมะเป็นบุญฟังสบายทั้งคืนก็ได้อดทนอยู่อย่างนั้นเป็นผู้มีความอดทนอย่างหนึ่งเหมือนกันพวกเราอยู่ทางนี้ส่วนมากความเป็นอยู่สบายแล้วความอดทนในด้านนั้นก็น้อยหน่อยแต่ก็เป็นผู้มีศรัทธาในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาในปัจจัย4ทำให้พระเจ้าประสงค์มีโอกาสประพฤติปฏิบัติได้สะดวกขึ้นได้แสวงหาธรรมะขึ้นแต่เราก็จะต้องมีปัญญาเมื่อท่านรู้จักธรรมะแล้วมาสอนเราพยายามปฏิบัติพยายามศึกษาปฏิบัติให้ได้บ้างตามท่านไปเป็นผู้หนักแน่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธศาสนานี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่บุคคลหรืออยู่ที่พระหรืออยู่ที่ใบลานหรืออยู่ที่พระพุทธรูปพระพุทธศาสนาพุทธะนี้คือความเป็นจริงพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็ตามไม่ตรัสรู้ก็ตามธรรมทั้งหลายนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นสภาวะธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าคือสิทธัตถะราชกุมารนั่นแหละมาเห็นสภาวะความเป็นจริงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเปลี่ยนความแปลงของสังขารอย่างนี้ไม่เห็นสภาวะความเป็นจริงอย่างนี้เกิดพุทธะขึ้นในพระองค์เป็นพระองค์แรกจึงเป็นพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วในใจของท่านท่านก็เอาความรู้ความตื่นความเบิกบานนั้นสอนพวกเราให้รู้จักให้บำเพ็ญตามจนเกิดพระสงฆ์เกิดพระธรรมเกิดพระสงฆ์ขึ้นพระสงฆ์นั้นก็รู้ตามก็เป็นสาวกสังโฆเกิดขึ้นในใจผู้รู้นั้นน่ะรู้ทีหลังแล้วสาวกสังโฆเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ศาสนานี้ไม่ได้เสื่อมพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้เสื่อมไปแต่ใจของคนเรานั้นแหละเข้าไม่ถึงในพระพุทธศาสนาต่างหาก
เหมือนมีน้ำที่เย็นอยู่นั่นแหละบ่อหนึ่งที่เย็นที่บริสุทธิ์ไม่มีวัตถุอะไรไปเกี่ยวปนบริสุทธิ์มีความเย็นใสสะอาดเมื่อเราไปดื่มแล้วในน้ำอมฤตธรรมนั้นเราก็มีความสดชื่นอิ่มกายอิ่มใจแต่ถ้าเราไม่ดื่มน้ำนั้นเราจะบอกน้ำนั้นไม่มีไม่ได้เหมือนในใต้ดินนั้นหลวงพ่อชาท่านว่ามีน้ำอยู่ถ้าเราเพียรพยายามแล้วขุดลงไปแล้วจะต้องเจอน้ำถ้าเราเพียรไม่หยุดการปฏิบัติธรรมนั้นก็เหมือนกันเราปฏิบัติบ้างหยุดบ้างปล่อยให้โลภโกรธหลงมันมาเบียดบังบ้างก็ทำให้เราไม่เห็นสัจธรรมความจริงเราต้องเจริญอยู่เสมอมรรคามรรคโคต้องเดินอยู่เสมอหรือในทางโลกเราก็ต้องประกอบอาชีพของเราอยู่เสมอเงินทองเราถึงจะได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรการปฏิบัตินั้นก็เหมือนกันเมื่อเราเป็นคฤหัสถ์อย่างนี้เราก็ควรจะมีธรรมะอยู่ในใจด้วยเป็นคฤหัสถ์ธรรมมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติตั้งใจจริงในความดีข่มจิตข่มใจของเราไว้มีความอดทนอดกั้นมีการเสียสละแบ่งปันอันนี้แหละเป็นคุณธรรมที่เราจะได้อริยบุคคลทั้งนั้นเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเป็นการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในวันมาฆบูรณะมีบูชาทั้งนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งที่สงสาวกพระอรหันต์เจ้าจิตใจสว่างสวยเหมือนกระดังวันเพ็ญขึ้น15ค่ำไม่มีเครื่องสมองภายในใจมาประชุมกันเป็นอัศจรรย์พระพุทธเจ้าจึงได้แสดงโอวาทปาติโมกขึ้นเป็นปาริสุทธิอุโบสถเป็นการลงอุโบสถที่บริสุทธิ์หมดจดหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ลงอุโบสถอีกแล้วลงบริสุทธิ์หมดจดครั้งนั้นครั้งเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงมาจากเขาวิชกูลเนี่ยเสด็จลงมาพบกับพระภิกษุสงฆ์ที่วัดเวฬุวันสมัยนี้ในอินเดียก็ยังมีอยู่เป็นสถานที่ที่เขายังรักษาไว้ยังมีให้เห็นอยู่เมื่อเราระลึกไปในสถานที่นั้นก็ตามบูชาในสถานที่นั้นบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่นั่นจิตใจของพวกเรานั้นก็จะเกิดพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรรมฐานเมื่อเกิดอนุสติเกิดขึ้นในใจแล้วจิตใจก็สูงส่งขึ้นมาละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสในเบื้องต้นอันเป็นธรรมของคฤหัสถ์น้อมไปนิพิจารณาในสภาวะธรรมสังขารเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมกายในกายนี่เป็นอย่างไรพิจารณากายตนเองพิจารณากายบุคคลอื่นบ้างเป็นธาตุเป็นความว่างดูลมหายใจเขาออกเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมได้บ้างขณะหนึ่งก็ดีสักนิดหนึ่งก็ดีเกิดปิติอันนี้ก็เป็นบุญเป็นปัญญาที่จะพอกพูนให้พวกเรานั้นสั่งสมอบรมให้รู้ให้เห็นต่อไปหลวงพ่อชาของเราก็ได้พยายามแนะนำสั่งสอนพระภิกษุสามเณรและญาติโยมในธรรมะที่ท่านประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วเห็นชัดแจ้งแล้วนั้นไม่ต้องสงสัยจึงได้สอนสารุสิทธิ์ของท่านมาให้ประพฤติปฏิบัติจนมีสิทธิ์พระสิทธิ์คฤหัสถ์จำนวนมากที่เริ่มใส่ศรัทธาท่านก็สอนอย่างนี้พยายามปฏิบัติโอปัญญิโกน้อมเข้ามาเราน้อมใจเข้าไปหาธรรมะน้อมใจที่ร้อนเข้าไปหาความเย็นเข้าไปประพฤติปฏิบัติไปแล้วให้เกิดอาจจะตั้งวิธิโพวิญญูอิเป็นผู้รู้ได้เฉพาะตนความบริสุทธิ์ก็รู้ได้เฉพาะตนองค์นั้นจะเป็นพระอริยบุคคลขั้นไหนขั้นไหนขั้นไหนก็เฉพาะตน
ไม่ได้ว่ามีคนอื่นไปแต่งตั้งไม่ได้ว่าตั้งตนเองที่จะเป็นเพราะบุคคลที่รู้บุคคลที่เห็นนั้นไม่ได้เป็นอะไรครั้งหนึ่งมีบุคคลมาถามหลวงพ่อชาของเราเหมือนกันว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเขาจะให้หลวงพ่อชาของเรานี้เป็นพระอรหันต์ให้ได้เสียงล่ำลือออกไปว่าท่านเป็นพระอรหันต์หลวงพ่อชาก็ยังตอบว่าเราไม่ได้เป็นอะไรและไม่มีอะไรจะเป็นโยมก็งงเหมือนกันเราให้ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็ไม่เอาท่านบอกท่านไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรจะเป็นเพราะว่าถ้าเป็นอะไรแล้วมีอะไรจะเป็นแล้วมันจะเป็นทุกข์นั่นเองท่านพ้นจากที่จะเป็นอะไรและอะไรจะเป็นแล้วก็ไม่มีทุกข์จะสมมติเรียกว่าอะไรก็ตามสมมติเท่านั้นเองแต่ท่านไม่เป็นด้วยเป็นที่เขาสมมติแต่ท่านไม่เป็นด้วยท่านก็ตอบความหมายอย่างนั้นโยมก็งงเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพิจารณาแล้วนี่แหละจิตใจที่ขาวรอบแล้วเราจงทำความรู้สึกในวันนี้ว่าเราจะไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรจะเป็นสักขณะหนึ่งสักแวบหนึ่งเป็นโสดาปัตติมรรคจิตใจขาวรอบสักนิดหนึ่งแม้ว่าพระจันทร์ข้างขึ้นได้น้อยก็ตามก็เอาละเริ่มต้นเป็นบารมีที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างมาทีน้อยก็ทำอย่างนี้จนบารมีท่านในทานในศีลในภาวนานั้นน่ะมากขึ้นมากขึ้นกำลังบารมีจนถึงสาวกบารมีสีติสาวกอัครสาวกจนบำเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานี้น่ะยากลำบากพวกเราบางครั้งก็มรรคมันกล้ามันก็ชนะกิเลสกิเลสมันกล้ามันก็ชนะมรรคสลับซับซ้อนกันอยู่นี่เป็นธรรมดาบางครั้งอารมณ์โกรธนำหน้าปัญญาตามหลังเมตตาตามหลังไปอีกแก้ไขไปอีกความโกรธนำหน้าเมตตาปัญญาตามหลังบางทีความโลภมันก็นำหน้าไปก็เพ่งนิพิจารณาบางทีความหลงมันก็ยึดเอานั่นเอานี่เป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างนี้เป็นอยู่เป็นธรรมดาของนักปฏิบัติแต่พวกเรานี้แหละเข้าวัดทุศีนี้ก็เป็นกัลยาณชนเป็นชนที่งามเป็นใจงามแล้วงามยังไงก็ออกจากคนตมก็งามเลยสิ่งใดที่มันมีคนมีตมหุ้มห่ออยู่มันยังไม่งามมันยังมืดมันยังหนืดมันยังเหนียวมันยังขัดมันยังคล้องมันยังคาอยู่ทั้งนั้นแต่พวกเรานี้ออกมาได้แล้วก็เป็นใจงามแล้วนะเริ่มงามมีกายงามวาจางามใจงามกายวาจางามก็คือศีลนี่เองเป็นอภรณ์อันเลิศประดับประดาและจิตใจของเราให้งามจิตใจของเราที่มีอภรณ์อันเลิศคือศีลประดับประดาแล้วนี้เป็นกัลยาณชนนะหายากหาไม่ใช่ง่ายนะกัลยาณชนเนี่ยจิตใจที่เป็นกัลยาณชนนี้ปฏิบัติจึงเป็นอริยะชนเป็นชนซึ่งออกห่างกายจากข้าศึกข้าศึกคือโลภโกรธหลงนั่นเป็นข้าศึกห่างกายออกไปทีละน้อยทีละน้อยเช่นนี้พวกเราแหละจะประสบกับความสุขความเจริญที่แท้จริงเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวในสิ่งภายนอกเพราะอะไรเพราะพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจไม่เสื่อมไปจากพุทธศาสนาเพราะสิ่งทั้งหลายภายนอกจะมาทำลายศรัทธาความเชื่อมั่นความตั้งใจมั่นของพวกเรานี้ออกไปไม่ได้ศรัทธาของพวกเราตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวแล้วนั้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่ชนชีวิตของพวกเขาไม่เป็นมันแล้วเข้าสู่ความเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นในพุทธศาสนาดังที่อาตมาได้เทศนาในธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเข้าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยกาลฉะนี้